สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกา around the world วันนี้จ๋าจะมาทำคลิปขอบคุณน้องประมาณอีกครั้งนะฮะน้องประมาณก็ได้ส่งของมาให้จ๋าเป็นคนแรกที่ส่งของให้จ๋าโดยการที่ไม่มีการขอไม่มีการคุยอะไรกันเลยเขาอยู่ดีๆน้องก็ส่งมาให้แล้วเป็นสิ่งของที่จ๋าชอบมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับแล้วจ๋าก็ได้ส่งของกลับไปแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาดูครับเพราะน้องเขาอัดคลิปมาให้แล้วก็มาดูการแกะกล่องนะฮะว่ากล่องนั้นมันมีอะไรบ้างนะฮะว่าจ๋าส่งอะไรไปให้น้องนะฮะแล้วก็เซอร์ไพรส์น้องประมาณนะฮะน้องประมาณก็ได้เป็นนาวิทยโยธินที่อยู่เมืองไทยนะครับผมโอเคครับยังไงเดี๋ยวไปดูน้องเขาเปิดมีการอัดคลิปเปิดกล่องนะฮะดูสิครับว่าจะอลังการงานสร้างสมกับการที่จ่าโอได้ส่งของให้น้องหรือไม่เดี๋ยวยังไงมาตามกันครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จ่าโอครับผมพันเอกประมาณแก้วสกุลีครับเมื่อเดือนก่อนผมได้ส่งของเทลึกไปให้พี่จ่าโอนะครับตอนนี้ของที่พี่ส่งมาให้ผมรับได้รับแล้วครับตอนนี้ออกมาแล้วครับตอนนี้ขออนุญาตแกะไปแล้วแกะด้านหน้านะครับด้านหน้าพอดีมันมีข้อมูลอะไรบางอย่างอาจจะโชว์ไม่ได้ผมก็เลยแกะออกนะครับค่าส่งแพงมากครับค่าส่ง40-50 เหรียญนะครับก็โหใหญ่มากใหญ่จริงนะครับหนักมากประมาณ 2-3 กิโลได้ครับก็ที่พี่อ่านชื่อผมนะครับชื่อผิดนะครับครั้งแรกได้ยินแล้วตกใจนะครับผมประมาณนะครับไม่ใช่ประมาทไม่อะไรครับไม่อะไรพี่อาจจะสะกดยากหน่อยครับชื่อเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวขออนุญาตแกะเลยนะครับมาดูกันว่ามันคืออะไรห่อมาหนามากครับผมแกะออกมันยังมีอีกนะครับเนี่ยยังมีอีกขออนุญาตแกะเลยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับว่าคราวที่แล้วส่งเสื้อให้พี่ไปเล็กมากโทษทีครับพี่ผมกะไซส์ผิดไปหน่อยของนีวีนะครับดีเลยครับที่ช่วงนี้ประเทศไทยฝนตกนะครับหนาวด้วยได้เสื้อละได้เสื้อละมีครับยังมีสีดำเหมือนกันตอนแรกนึกว่าเกงขาสั้นโอ้เกงขายาวครับเกงขายาวยาวมากเสื้อผ้าใส่สบายมากเลยดูแล้วเนี่ยครบชุดเลยพี่นีวีด้วยสงสัยจะเป็นชุดเดียวในประเทศไทยมั้งครับโอ้ส่งมาเยอะมากเลยครับไซส์ของไซส์เหมือนกันสวยครับสวยขอบคุณมากครับพี่โอ้รบกวนผมส่งมาแค่2อย่างเองพี่ให้มาเพียบเลยยังมีอีกนะยังมีอีกอะไรเงี้ยโอ้เสื้อสีเหลืองตาเบบี้ด้วยโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นที่ว่าสะท้อนแสงได้นะครับมันต้องใส่กันดูดิโอ้มีป้ายด้วยป้ายหอยด้วยโอ้ใส่ M ใส่เล็กพอดีครับพี่พอดีไซส์ที่ผมใส่อยู่ปัจจุบันนะครับแต่อาจจะถ้าไซส์ฝรั่งก็คงจะใหญ่กว่าไซส์ M ไทยปกติเพราะเสื้อตัวนี้ผมใส่ไซส์ M เป็นของไทยนะวันนั้นพี่ใส่เสื้อโชว์แล้วเดี๋ยวผมใส่เสื้อโชว์บ้างครับแน่นอนแน่นอนแน่นอน
โอ้ยืดหยุ่นดีแน่นอนครับอ่ะยายพินิจแต่ก็สบายครับใส่สบายผมใช้แค่สองตัวเหมือนกันครับโอเคเลยครับโอ้สวยครับสวยเนวี่เราเนวี่ด้วยกันนะครับผมก็หาเรือครับแต่ว่าเป็นเรานาวิกโยธินนะครับเป็นไม่ใช่เราเขาเรียกพักนาวิกโยธินนะครับเหล่าทหารราบนี่ไอ้มาผมส่งมาสองอย่างเองพี่มีให้อะไรผมมาเนี่ยลายอะไรนะผมเห็นบางคนเขาเรียกลายใบกะเพราครับลายใบกะเพรา AOR2 ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เห็นพวกซิลที่มาฝึกที่สัตหีบเขาก็ใส่กันครับผมเคยเห็นอยู่ว่าฝึกร่วมก็บ่อยครั้งอยู่ครับนี่เอ้าโอ้เหรียญโอ้ยหลวงปู่เข้มนะครับอันนี้ USN นะครับสวยครับสวยพี่สวยมากเลยสวยๆมีด้วยครับเครื่องหมายฐานเรืองี้นี่ก็ตา USN สวยครับสงสัยต้องหาเครื่องแบบเอามาใส่ไม่ต้องส่งมาด้วยพี่เราเล่นครับนี่โอ้สุดยอดครับพี่สมุดพกผมตอนแรกไม่รู้ว่ากระเป๋าอะไรเอามีปากกาด้วยปากกาน้อยครับสวยครับสวยโอ้รบกวนครับพี่ที่ผมส่งไปนะครับความตั้งใจคือส่งไว้เป็นที่ระลึกนะครับผมไม่ได้จะหวังอะไรตอบแทนนะครับว่าเราก็ฐานเรือด้วยกันนะครับแต่ผมอาจจะเป็นพักแยกออกไปทีนึงก็คือพักนาวิกโยธินนะครับก็ฝึกร่วมกับฐานสารัตบ่อยนะครับก็มันก็อย่างว่านะครับอาจจะมีความคุกคีใกล้เคียงกันฐานเรือของผมก็ฝึกร่วมกับสารัตบ่อยก็อาจจะมีการปฏิบัติที่อะไรที่เหมือนกันอย่างนาวิกผมก็เหมือนกันนะครับก็รู้สึกไม่ดีเลยว่าพี่ส่งให้เยอะมากครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีแน่นอนครับเดี๋ยวผมส่งกลับไปแน่นอนครับพี่ส่งไปไม่ต้องส่งมานะครับเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีอะไรสวยๆเดี๋ยวผมจะส่งไปให้พี่ละกันนะครับรบกวนพี่แย่เลยนะครับก็ไม่มีอะไรพูดมากเยอะจริงครับเยอะมากมีด้วยนะครับเดี๋ยวใส่โชว์ทหารแถวนี้ครับผมว่าแถวนี้ไม่มีแน่นอนครับเนี่ยลายนี้ไม่มีแน่นอนที่ผมเคยเจอก็เป็นตัวเก่าเพราะว่าผมก็ชอบสะสมแล้วก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆก็นะครับเก็บสะสมไว้อย่างส่วนมากก็ผมจะเป็นของมารีนนะครับนานๆจะได้เจอของ USN สักทีนะครับรบกวนพี่มากเลยยังไงถ้ากลับมาประเทศไทยนะครับมาทักทายนะครับที่นี่นะครับมีข้าราชการนะครับมีลูกเพจมีคนติดตามเยอะนะครับพี่คนรู้จักพี่เยอะอยู่นะครับของฐานเรือที่สัตหีบนะครับแล้วก็หลายๆหน่วยนะครับเป็นแฟนเพจที่ยังไงถ้ากลับมาเมืองไทยนะครับแวะมาได้นะครับสัตหีบผมอยู่แถวๆเขาเรียกว่าใกล้สนามบินอุตภาครับอยู่ตรงบ้านช่องแสมสารนะครับแวะมาได้นะครับพี่มาทักทายเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะเลี้ยงข้าวสักมือครับ ก็ไม่รบกวนนะครับพี่โอ้รบกวนมากเลยที่ส่งของมาให้ผมเดี๋ยวสัญญาแน่นอนครับว่าผมต้องมีของกลับให้อีกแน่นอนครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับครับผมเราก็ได้ดูคลิปน้องประมาณได้เปิดกล่องนะฮะมันมีของเยอะแยะมากมายมันสุดท้ายแล้วเนี่ยครับมันไม่ใช่สิ่งของมันไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้ามันไม่ได้อยู่ที่สมุดปากกาอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่น้ำใจที่ถึงแม้เครื่องแบบของน้องประมาณกับจ่าจะแตกต่างกันแต่เรามีน้ำใจให้กันและกันไม่มีการต้องเรียกขอไม่มีการที่ต้องมาออกคำสั่งมันเป็นอะไรที่
ที่มากกว่ามันมีคุณค่ามากกว่าสิ่งของด้วยซ้ำฮะอย่างเช่นจ่าได้เพื่อนใหม่ได้น้องใหม่ก็คือน้องประมาณที่เราคงจะมีสักวันหนึ่งถ้าจ่าได้กลับไปเมืองไทยคงจะนั่งไปชนแก้วกับน้องเขานะฮะก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งของนะครับยังไงก็ขอบใจน้ำใจของน้องประมาณและพี่น้องทหารไทยทุกท่านนะครับจ่าพูดจากใจเลยฮะก็จากมาเมืองไทยก็20กว่าปีอยู่เมืองไทยประมาณตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ13ขวบเรียนหนังสือมาก็ถึงประถมม.1ได้1เทอมแล้วก็มาอเมริกาแต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้รับใช้เมืองไทยเดี๋ยวจ่าจบภารกิจและทุกอย่างที่จ่ามีในอเมริกาเรียบร้อยอยากจะมีโอกาสเหมือนน้องประมาณที่ได้ปกป้องประเทศชาติก็ขอบคุณทุกอย่างที่พวกน้องๆพี่ๆน้องๆทหารเมืองไทยทุกท่านที่ปกป้องประเทศชาตินะครับจ่าก็เดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวจ่าจะไปทำหน้าที่ของจ่าครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะฮะแล้วก็อย่างที่จ่าบอกมันไม่ใช่สิ่งของมันเป็นน้ำใจที่มีคนสองคนอยู่ในคนละเครื่องแบบแต่มีน้ำใจให้กันและกันแค่นั้นเองครับยิ่งใหญ่มากๆวันนี้จ่าขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe ช่องของจ่ามันแปลกมากมันแปลกตรงที่ไม่มีใครเหมือนจ่าเพราะจ่าบ้าโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ